ธาลั่นกำลังใจดีไปฟังสารหวังไม่เกิดเหตุปะทะแฟนคลับก้าวไกลทนม็อบสปปสการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 46 นาทีพิธาลั่นกำลังใจดีไม่ต้องห่วงก่อนไปศาลรัฐธรรมนูญฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคหวังไม่เกิดเหตุรุนแรงหลังแฟนคลับก้าวไกลสปปส.ร่วมฟังที่ศาลเมื่อเวลา 13:50 นวันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากรัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้กำลังใจและสติยังดีหลังจากนี้จะเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลไปร่วมให้กำลังใจและยังมีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ไปสังเกตการด้วยกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงนายพิธากล่าวว่าหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการรุนแรงเพราะตนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วและคิดว่าเหตุการณ์คงปกติดีต่อข้อถามว่าหากผลออกมาเป็นลบต่อพรรคก้าวไกลคิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายจนนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ขอคาดเดาอนาคตเรายังมั่นใจในข้อเท็จจริงของเราเหมือนเดิมและกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจที่พรรคก้าวไกลเชื่อว่าเหตุการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีการเตรียมรถพยาบาลและเครื่องปั่นไฟไว้แล้วที่เตรียมไม่ได้เพียงอย่างเดียวคือเรื่องฟ้าฝนทั้งนี้ขอฝากถึงแฟนคลับพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้กำลังใจยังดีไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อถามว่าส.ส.ในที่ประชุมได้ให้กำลังใจอะไรหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีเพราะทุกคนกำลังโฟกัสกับร่างงบร.บ.การขนส่งทางบกเพื่อกระจายอำนาจให้กับประชาชนมีขนส่งสาธารณะราคาถูกซึ่งตามจริงตนก็เตรียมอภิปรายไว้แต่ไม่ทันเวลาส่วนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมทั้งส.ส.พรรคก้าวไกลจะร่วมลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ที่สภา ธนารับเรื่องพิจารณาขึ้นเงินรางวัลนักกีฬาโอลิมปิก2024ตามค่าครองชีพอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 15:18 นหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเงินเดือนนักกีฬาเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024ที่จะได้รับตามอัตราเดิมคือเหรียญทองเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงินเดือนละ 10,000 บาทและเหรียญทองแดง 8,000 บาทเป็นระยะเวลา20ปีว่าน้อยเกินไปนั้นล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและเหรัญญิกเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแต่ทั้งนี้จะต้องนำเข้าหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกก่อนว่าที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วก็ยอมรับว่าค่าเงินค่าครองชีพก็เปลี่ยนไปแล้วหากจะปรับขึ้นต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรและจะต้องปรับขึ้นให้กับนักกีฬาที่เคยได้รับมาแล้วด้วยหรือไม่ทั้งนี้ตัวเงินเดือนระยะเวลา20ปีดังกล่าวของนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกจาก2004ที่กรีซจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน2024นี้แล้วคืออุดมพรพลศักดิ์ปวีณาทองสุขนักกีฬาเหรียญทองยกน้ำหนักมนัสบุญจำนงเหรียญทองมวยสากลวรพจน์เพชรคุ้มเหรียญเงินมวยสากลวันดีคำเอี่ยมอารีวิรัตถาวรเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเยาวภาบุรพลชัยเหรียญทองแดงเทควันโดและสุริยาปราสาทหินที่มาเหรียญทองแดงมวยสากลยกเว้นเพียงกรณีของมนัสบุญจำนงจะได้รับในส่วนของเงินเดือนจากเหรียญเงินมวยสากลโอลิมปิก2008อีก4ปี
จนกว่าจะปี2028เปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปอดิพัทกล่าวบนบังลังหลังพ้นส.ส.รองประธานสภาการเมืองวันที่7สิงหาคม 2567 16นาฬิกา50นาทีเปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปอดิพัทกล่าวบนบังลังหลังพ้นส.ส.รองประธานสภาเมื่อเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่7สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีทำให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งอยู่ในที่ประชุมส.ส.ลุกขึ้นกล่าวลาที่ประชุมว่าพวกเราและกรรมการบริหารพรรครวมถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสดได้อีกต่อไปต้องขอบคุณประธานและสมาชิกทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันมาและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกตนได้ใช้ช่วงเวลาในระยะส.ส.ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายพวกผมไม่มีโอกาสร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปอย่างน้อย5ปี10ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนส.ส.จะสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันการเมืองเดียวในประเทศที่แต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าทำให้ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของพวกเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อมานายปอดิพัทรสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งกำลังทำหน้าที่ประธานการประชุมอยู่นั้นกล่าวว่าส่วนตัวมีชื่ออยู่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในปี2566ด้วยฉะนั้นสภาพการเป็นส.ส.ของตนจึงสิ้นสุดเช่นเดียวกันตนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนอยากบอกข้าราชการรัฐสภาว่าผมเคารพและขอบคุณทุกคนจริงๆและสุดท้ายอยากจะบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจากนั้นนายปอดิพัทรพร้อมกับนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองที่นั่งอยู่ด้วยลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวปิดประชุมสภาในเวลา15นาฬิกา54นาทีและได้เดินลงจากบัลลังก์ไปทันทีอ่านข่าวเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์อ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบหก้าวไกลอ่านข่าวด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองอ่านข่าวเปิดเงื่อนไข143ส.ส.ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วัน